ที่เราจะมาทำความรู้จักนะครับของแบรนด์คาริสต้ากันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องสอบถามผู้บริหารเนาะถึงวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าขึ้นมานะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราต้องการในวันนี้ขอเรียนเชิญคุณอุ่มเลยคุณอุ่มเลยครับนี่คุณอุ่มครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราสองคนรู้จักถึงสินค้าของคาริสต้ามาโอ้ยเป็นปีแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเองก็การันตีแล้วก็คอนเฟิร์มไปแล้วด้วยว่าสินค้าของคาริสต้าใช้งานได้จริงกับเด็กนะครับปลอดภัยนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมบอกว่าอุ้ยเด็กพอเอาเข้าจริงๆเนาะมันทาแบบมันไม่ใช่อ่ะเราเคยเป็นแบบสัมผัสแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันทำงานไม่ได้มันไม่ได้ออกมาดูดีเหมือนกับสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ของคาริสต้าไม่เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องของวัตถุประสงค์กันดีกว่านะครับในเรื่องของสินค้าชิ้นนี้นะครับก็อันดับแรกเลยคือเรามีลูกเนาะแล้วพอเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้ว่าคุณแม่ทุกคนต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอทีเนี้ยหลานสาวของเราค่ะครับเขาเป็นเด็กกิจกรรมเขาจะแบบออกงานบ่อยมากงานโรงเรียนงานกีฬาสีงานเดินแบบถ่ายแบบทีนี้มีบางครั้งที่เขากลับมาเขาแพ้ใช่มันก็จะมีอาการคันนะฮะขอบปากบ้างล่ะปากก็จะเพเยอะบ้างดูเซ็กซี่ผิดปกติใช่ไปเจอเขาแบบเขาแพ้เครื่องสำอางแล้วเขาแบบปากแบบโอ้คันมากแบบเป็นผื่นเราแบบสงสารเลยอ่ะเราก็เลยถามคุณแม่เขาว่าอ้าวน้องใช้เครื่องสำอางผู้ใหญ่หรอมันไม่มีเครื่องสำอางเด็กไหมคุณแม่ของน้องบอกว่าไม่มีอ่ะก็ใช้เครื่องสำอางผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะเราก็เลยจุดประกายความคิดมาเลยว่าแบบโอเคงั้นเดี๋ยวน้าอุ๋มจัดให้แล้วหลังจากที่ได้ผลิตขึ้นมาตอนนี้คาริสต้าถือกำเนิดขึ้นมาให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วครับเพิ่งครบ1ปีไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วเองเนี่ยค่ะแสดงว่ารายการ Pinky Frame ที่มีโอกาสได้นำสินค้าไปใช้ในการตกแต่งน้องๆเนี่ยก็ถือเป็นการเปิดตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับวันนั้นเนี่ยจำได้มีเด็กเยอะมาก40-50ชีวิตนะครับเข้าร่วมถ่ายทำรายการแล้วก็ใช้สินค้าแบรนด์เครื่องสำอางของคาริสต้าด้วยไม่มีใครมีปัญหาอะไรทุกคนก็ลุยกันตลอดทั้งวันนะครับถ่ายรายการถ่าย MV ตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าจนถึง6โมงถึง1ทุ่มหน้าก็ยังเป๊ะกันอยู่ทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นลิปสติกสีใหม่3สีเปิดตัวที่นี่ที่แรกคือไม่ใช่ว่าพอบอกเป็นเครื่องสำอางเด็กปุ๊บจะแต่งอะไรก็ได้สีเดิมๆแบบเดิมๆไม่ใช่ใช่เราต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเราจะไม่ว่าจะเป็นร้อนมาก หรือเกือบร้อนฤดูฝนมีครบหมดแล้วก็ฤดูหนาวด้วยใช่ถูกเอาไปแต่งหน้ากันที่ต่างประเทศไปเดินเฉิดฉายกันได้เลยใช่ก็คือเราอยากจะสื่อให้เห็นว่าคือเครื่องสำอางคาริสต้าเนี่ยแต่งหน้าให้น้องๆได้ทุกฤดูกาลครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในลำดับต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละฤดูกาลท้ายสุดนี้ให้คุณอุ๋มฝากถึงคุณลูกค้าที่เดินอยู่ในห้างเอ็มโพเรียมนะครับรวมไปถึงในโซนนี้เลยโซนเด็กค่ะก็ขอฝากเครื่องสำอางคาริสต้าไว้ในอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยรับประกันเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังมาแล้วเรียบร้อยด้วยแล้วก็ทำจากสารสกัดธรรมชาติไม่มีส่วนผสมอันตรายไม่มีพวกแอลกอฮอล์หรือว่าสารกันบูดใดๆอันนี้ก็คือเราประกันได้เลยว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยลูกค้าทุกคนยังไม่มีใครเคยแพ้เลยค่ะก็ค่ะเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะคะทั้งสามคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพูดเสียงดังกันเลยนะลูกนะแนะนำตัวคนแรกกันก่อนเลยใกล้ที่เต้ที่สุดแนะนำตัวหน่อยครับหนูชื่อน้องอินเตอร์ค่ะน้องอินเตอร์ปรบมือหน่อยน้องอินเตอร์ต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชื่อสายทำเองมงคลชื่อเล่นชื่อน้องเนเน่น้องเนเน่สวัสดีนะครับคนต่อไปแกว่งขาลอยทำไมไม่ครับสุดท้ายครับชื่ออะไรครับผมน้องแฟรี่ค่ะน้องแฟรี่แฟรี่อายุเท่าไหร่แล้วลูก6ค่ะ6ขวบแอบแต่งหน้าเองบ่อยไหมแอบเอาเครื่องสำอางคุณแม่มาแต่งหน้าบ่อยไหมลูกบ่อยใช่ไหมมันไม่รู้เวลาแต่งหน้าเองเนี่ยฝึกจินตนาการแล้วน้องอินเตอร์ล่ะครับน้องอินเตอร์แอบเอาเครื่องสำอางคุณแม่เนี่ยมาแต่งเองบ่อยๆไหมตอนที่คุณแม่ไม่อยู่มีบ้างไหมไม่บ่อยเหรอเอาไม่ชอบแต่งหน้าเองเหรอลูกอยากแต่งแต่เอาที่หมอคาริสต้าอ๋ออยากแต่งแต่ก
ลัวไม่สวยใช่ไหมโอเคนะครับพี่เชื่อว่าทุกคนผ่านการทำงานมาหลายต่อหลายงานและเมื่อกี้ก็ได้พูดคุยกันไปบอกผลงานของตัวเองหน่อยได้ไหมน้องอินเตอร์ว่าเท่าที่ผ่านมานะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองก็จะติดตามผลงานคุณหนูในเรื่องอะไรได้บ้างบอกพี่ทุกคนหน่อยครับตอนนี้นะคะหนูมีละครอยู่5เรื่องค่ะละครอยู่5เรื่องหมวยอ้าวเรื่องแรกค่ะเรื่องที่ออนแอร์อยู่ค่ะเรื่องสุภาพบุรุษซอยทางช่องวัน31ค่ะเนี่ยทุ่มตรงทุกวันอังคารค่ะครับเล่นเป็นน้องในตัวละครนี้ชื่อว่าอะไรน้องอินเตอร์น้องเชิญค่ะน้องเชิญนี่ก็จะมีเสียงประจำหรือคำพูดประจำมีท่าประจำไหมมีไหมมีทำยังไงน้องเชิญเนี่ยเวลาเป็นคาแรคเตอร์น้องเชิญพ่วงกับก็ให้ทำท่าไหนบ่อยๆลูกกับเขาจะแบบแกล้งให้หนูทำท่าตลกๆทำท่าตลกไหนทำท่าอวดพี่เขาสักท่าเนี่ยท่าตลกหนูคือท่าอะไรคะพี่จะถือให้โอ้โหต้องวางของให้ครบเลยท่าอะไรลูกท่าที่หนึ่งท่าตลกๆสักโชว์สักโชว์หนึ่งสองสามแอลจังหวะซิทคอมช่องวันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเก่งมากๆปรบมือให้นะฮะมาดูผลงานของน้องคนต่อไปกันนะครับน้องเนเน่ใช่ไหมครับใช่น้องเนเน่มีผลงานอะไรบ้างคะรายการบิดสนามฟ้าแรกใช้อ่านและสมอทองนะคะและจะมีรายการหลายๆอย่างจากเวิร์กพอยต์นะคะนี่เด็กปั้นเวิร์กพอยต์นั่นเองนะครับมาติดตามได้น้องเนเน่ถ้าว่าผ่านมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพูดคุยเก่งมากๆใช่ไหมเขาถึงติดใจดังขนาดนี้นะครับใช่นี่ใช่ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายไหนอวดผลงานตัวเองหน่อยลูกมีซีรีส์ลูกผู้ชายช่อง3โฆษณาครีมโอเลน้ำยาปากขนมขบฝาน้ำยาล้างจานสไลด์ยาสีฟันชิลท็อปค่ะขอบคุณให้ทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่เนาะอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยนะครับเอามีฝั่งนี้ด้วยแม่หนูถ่ายรูปอ๋อแม่หนูถ่ายรูปอยู่ตรงนี้โอเคเอาแม่หลังเสาด้วยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่ามางานเขาก็ต้องพูดถึงสินค้าเขากันสักหน่อยนึงรู้จักคำว่าสินค้าไหมคะรู้จักค่ะแปลว่าอะไรคะเอารู้จักค่ะส่งให้เพื่อนซะอย่างนั้นแปลว่าของใช้ของต่างๆอย่างเช่นเครื่องสำอางเสื้อผ้าถุงเท้าและก็กกน.โอ้โหไปกกน.เลยปรบมือให้หน่อยครับพี่ตาคุณเลือกเด็กไม่ผิดฮะเก่งมากๆนะครับอ่ะผ่านคำว่าสินค้าไปแล้วคราวนี้สิ่งต่อไปที่จะถามรู้จักคำว่าเครื่องสำอางไหมคะรู้จักค่ะอ่ะให้คุณมีครบรู้จักกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ถามเลยละกันในแบรนด์ของแฟริสต้าพี่เต้เชื่อว่าหนูก็ลองมาหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยก็สวยงามฟรุ้งฟริ้งขนาดนี้ก็ด้วยแบรนด์แฟริสต้าด้วยมากันที่คนนี้ก่อนคนนี้เดี๋ยวคนนี้เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้ตลอดเลยอ่ะฝั่งนี้บ้างหนูชอบอะไรบ้างคะในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ฟาริสต้าที่มีโอกาสได้แต่งหน้าไปแล้วชอบทั้งหมดก็เป็นลิปสติกที่ปัดแก้มค่ะเพิ่งจะแต่งวันนี้วันแรกปะพี่เต้ถามหน่อยนึงบางครั้งก็แต่งค่ะแฟรี่แต่งกับแบรนด์ฟาริสต้ามานานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยแต่งแล้วมีแอบแบบรู้สึกเนี่ยผมนี่ถามเด็กบอกเด็กเขาจะไม่โกหกนะครับเคยแต่งรู้สึกแบบมีอาการแพ้อะไรแบบนี้บ้างไหมรอดตัวไปสิทามันแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้อยู่ในห้างแบบนี้อากาศเย็นผมเคยพาน้องไปออกกองซึ่งจะต้องมีทั้งเหงื่อมีทั้งฝุ่นมีทั้งแมลงที่เกาะอาการแพ้เนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยโอ้เตรียมพร้อมแล้วรู้ไหมพี่ได้จะถามอะไรคะไม่รู้ดีมากนะครับส่วนของดูแล้วคะชอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอะไรของแฟริสต้าที่สุดชอบทุกอย่างและก็มีชอบที่มากที่สุดนะคะชื่อว่าเล็ดไฟอะไรนะเดี๋ยวพี่แน่จะบอกให้ลูกแม่แค่นี้ก็เก่งมากแล้วปรบมือนะครับนี่เล็ดไฟโอเล็ตโอเคได้เดี๋ยวจะต้องมีกับเลยกันส่วนคนสุดท้ายฟังดีๆนะลูกคำถามมันจะมีทำให้หนูต้องแอบงงมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างไหมไม่มี หนู
พี่ตอบว่าหมดเลยค่ะในเวลานะครับผมพี่เต้ถามนิดนึงเวลาพอเราแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของแฟริสต้าไปแล้วนะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นกระจกครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าตัวเองสวยขนาดไหนขอแบบสมมติไม่มีไมโครโฟนเอามือทำสัญลักษณ์ในสวยเท่าไหนลูกขนาดมากเลยน่ารักเลยนะครับของหนูแล้วสวยขนาดไหนคะเวลาแต่งออกมาแล้วฮะสวยแบบ alert เลยเหรอโอ้ผมนี่ต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับประกอบเขาพูดอะไรกันบ้างและคนสุดท้ายนะคะน้องแฟรี่เวลาแต่งออกมารู้สึกยังไงบ้างมันก็สวยอยู่ค่ะสวยอยู่ใช่ไหมครับสวยอยู่เองเหรอสวยขนาดไหนสวยอยู่เนี่ยเท่าฟ้าโอ้เท่าฟ้าโอเคนะครับคราวนี้สิ่งที่หนูเตรียมมาเมื่อกี้ผมแอบถืออยู่ก็มาคว้าจากมือผมไปเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าอย่าปล่อยเลยนะลูกห้ามเด็ดขาดในการหายพูดถึงนี่โชว์มาหน่อยนี่น้องอินเตอร์หนูเปิดดึงออกมาเลยครับลูกดึงออกมาเลยนะครับรู้ไหมเจ้านี่คือสีอะไรชมพูค่ะแม่เป็นสีชมพูชมพูถ้าให้ผมดูในสายตาแบบผู้ชายนะจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยออกนะครับทุกวันนี้ก็ทะเลาะกับคนที่บ้านอยู่ว่าตกลงสีอะไรทำไมมันก็เหมือนๆกันหมดแต่จริงๆแล้วทั้ง3สีนี้ไม่เหมือนกันนะฮะขออินเตอร์หนูรู้ไหมว่าที่หนูถือมาเนี่ยมันคือสีอะไรครับมีรายละเอียดพอทราบไหมมันใช้สีชมพูนมๆค่ะสีชมพูนมๆชื่ออะไรใช่ไหมเดี๋ยวพี่เต้จะหาคำตอบให้ตอบถูกด้วยนะครับสีแรกของน้องอินเตอร์ที่ถืออยู่น้องเต้ยคือโชว์มาหน่อยลูกโชว์มาหน่อยนะครับนี่คือสีชมพู05จากสายตาของผมมองไปสีสันสวยสดใสมากๆนะครับชื่อว่ามิลกี้พิงกี้นั่นเองอ่ะคนต่อไปของหนูของหนูเป็นสีพีชค่ะชื่อว่านูดี้แคนดี้ค่ะนูดี้แคนดี้พี่เต้ตรวจก่อนถูกต้องไหมทำกันบ้านมาดีมากนะครับ07นูดี้แคนดี้นะครับปรบมือให้เป๊ะมากๆอย่าพลาดนะลูกคนสุดท้าย2คนที่ถูกหมดเลยนะหนูพลาดไม่ได้เลยนะขอแต่เลยเครียดเลยเครียดเลยของหนูสีอะไรลูกสีส้มค่ะสีส้มจำชื่อได้ไหมว่าส้มอะไรนั่นคือ Creamy Orange จริงๆนะครับนี่คือ3สีที่เปิดตัวใหม่Creamy โทษนะครับผมนี่ไปโชว์หน่อยช่วยกล้องดูหน่อยทั้ง3คนโชว์มาเลยครับโชว์มาเลยเดี๋ยวเพิ่งรีบเก็บเปิดโชว์ก่อนนี่พรีเซนเตอร์ของเรานะครับนางฟ้าสวยงามมากโชว์คอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะครับลิปสติกทั้ง3สีที่บอกไว้ว่าเหมาะกับทุกฤดูกาลนะแต่งได้กันตลอดทั้งปีทีเดียวขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3คนด้วยนะครับท้ายสุดนี้เน่ๆก่อนเลยลูกฝากอะไรถึงผู้ปกครองทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนๆอีกหลากหลายคนที่เขากำลังมองหาเครื่องสำอางเอาไปตกแต่งหน้าเพื่อนๆอ่ะฝากอะไรหน่อยไหมครับใช้แฟริสต้าด้วยนะคะชอบน้องคนนี้ใช้งานได้นะครับต่อไปอินเตอร์อย่ายอมลูกมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังนั่งชมหนูอยู่กันเลยค่ะความเครียดทั้งหมดตกอยู่ที่แฟรี่บอกอะไรหนูก็คนสุดท้ายตลอดเลยแล้วมาที่ฝากหน่อยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเราไปใช้ดูนะคะให้ใช้ดูนะครับเรียบร้อยขอเสียงปรบมือให้กับสเลตน้องทั้ง3ท่านด้วยนะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมสัมภาษณ์จริงจังกับแขกรับเชิญอะไรกันลูกหนูก็โลกไฮเปอร์ดีแล้วน่ารักค่ะคราวนี้ก็เป็นช็อตที่เราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารจากทางห้างเอ็มโพเรียมนะครับแล้วก็ทางคิดแพลเน็ตรวมถึงคุณอุ๋มด้วยนะครับเรามาถ่ายรูปร่วมกันกับน้องๆทำความรู้จักนะครับได้นำเอาสินค้าได้นำเอากิจกรรมต่างๆมามอบให้กับคุณลูกค้าที่เอ็มโพเรียมได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นผมเชื่อได้เลยนะครับว่าความน่ารักสดใสจะส่งตรงถึงบ้านอย่างแน่นอนนะฮะ